พี่ฝากลำยงดูเจ้าวานมาหน่อยก็แล้วกันพี่สารฉันพูดตรงๆแล้วพี่อย่าโกรธฉันนะไอ้ที่ฉันทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้ฉันก็เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดอยู่แล้วฉันไม่รับปากพี่หรอกนะว่าฉันจะช่วยพี่ได้แค่ไหนพี่เข้าใจแต่ฉันไม่เข้าใจพี่กลัวพี่ลำยองแล้วหรือไงยิ่งพี่ยอมมันยิ่งได้ใจรู้หรือเปล่าแล้วลำยองให้พี่ทำยังไงพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกพี่ทำไม่ได้หรอกนะพี่สงสารลูกพี่ก็ยืนยันกับฉันมาสิว่าเมียใหม่พี่น่ะไม่ใช่แม่เลี้ยงใจร้ายลำยองต้องการจะบอกอะไรกับพี่ถ้าฉันเป็นพี่นะในเมื่อพี่ลำยองมันไม่ยอมรับเงินอย่างนี้ฉันก็จะพาไอ้วันมันหนีฉันไม่ปล่อยให้มันนั่งทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้หรอกแล้วถ้าพี่ลำยองมันอารวาสโวยวายขึ้นมาก็ช่างหัวมันไม่มีปัญญาไปตามไอ้วันกลับคืนมาหรอกพี่ต้องทำไงคืนนี้ยายมึงเขาเห็นดีด้วยนะเขาว่าถ้ามึงยังอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยมึงไม่เจริญแน่แล้วแม่ล่ะครับเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นยายเขามาจัดการให้มึงเองนั่นแหละถ้าแม่รู้ก็อย่าให้รู้สิว่าไอ้วันหนีไงเข้าใจไหมหนีไอ้วันหุงข้าวเสร็จยังวะมึงนี่อู้ชักช้าจนกูเริ่มปวดท้องด้วยอะเอาย่อยไปทีไอ้แป้งฮะมึงมาทำอะไรแถวนี้วะนี่ไงก็ช่วยวันมันหุงข้าวมึงหุงข้าวไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะฉันก็หุงเป็นของฉันมาตั้งนานแล้วของไม่กล้วยพี่เอาหรอทำรับล่อล่อมึงนะอย่าชวนไอ้วันไปทะเลทรายที่ไหนนะเอาอีกดิเอาวยคิดมากอะพี่อะฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นสักหน่อยไอ้วันเสื้อผ้าเอาไปที่จำเป็นไม่ต้องเอาไปเยอะขาดเหลืออะไรก็ให้พ่อมึงซื้อให้ใหม่เดี๋ยวกูจะลงไปก่อนแล้วมึงรีบตามกูไปนะถ้าไอ้อ้อยเนี่ยมันร้องมันวุ่นวายนะมึงเอาเชือกผูกมันไว้มันจะได้ไม่ตามมึงอย่าลืมนะพ่อรอมึงอยู่ไอ้วันอยู่เร็วล่ะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ